ทำเอานักแสดงสายฮาแจ็คเฉลิมพลที่คำพรทีระวงตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อได้มาร่วมแสดงในซีรีส์ภารกิจฮาแหกเกาะคอมเมดี้ไอแลนซีรีส์ออริจินอลไทยเรื่องแรกของคคลมวีดีโอรวมทีมแกงนักแสดงอารมณ์ดีทั้งมาสจุทาวุธเผือกพงศธรติชากันติชาพีพัทรศยารัศมีแขฟ้าเกลล้น โจ๊กโซคูและแจ็คมาติดเกาะทำภารกิจสร้างเสียงหัวเราะแต่ละคนงัดเทคนิคความฮามาใส่กันเต็มเลยชวนแจ็คเล่าเรื่องราวทั้งผลงานที่ตื่นเต้นชิ้นนี้และความรักที่กำลังแฮปปี้กับสาวใบหม่อนกิติยาเริ่มจากตอนได้รับการติดต่อให้มาร่วมซีรีส์ภารกิจฮาแหกเกาะรู้สึกยังไงตอนนั้นก็แอบสบายใจที่เป็นที่เมธราธร กำกับที่เขาโทรมาชวนผมก็ตกใจว่าต้องไปอยู่ที่ภูเก็ตเป็นเดือนตอนนั้นยังไม่รู้จักพรามวีดีโอเลยแล้วมีคนมาบอกผมว่าเขาดังมากในอเมริกาพอเห็นรายชื่อมีพี่พีมาชที่เผือกพงสทรและพี่พี่ที่เจอกันบ่อยเลยรู้สึกว่าน่าจะสนุกพอได้ร่วมงานก็ประทับใจมากๆตอนแรกช่วงนั้นเรามีปัญหาชีวิต หลังจากถ่ายทำเสร็จพวกพี่พี่เขาก็คอยช่วยแก้ปัญหาให้เราดราม่าเยอะครับพี่พี่เขาเหนื่อยจากการแสดงแล้วยังต้องมาเหนื่อยกับผมอีกยิงอารมณ์เหมือนไปเข้าค่ายทางคลายเขาดูแลดีอาหารดีเวลาทำงานเป๊ะมากความที่เป็นรายการซีรีส์คอมเมดี้แบบไม่มีสคริปต์ต้องเตรียมตัวยังไงผมไม่สนอะไรเลยบทก็ไม่อ่านให้พี่พี่เขาช่วย ตอนแรกคิดว่าบทภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกก็เกรงไปหมดแต่จริงๆภาษาไทยและพอเป็นพี่ๆที่เรารู้จักและเข้าใจกันมันเลยไม่เขินผมชอบที่เรื่องนี้มันสดมากใส่เต็มไปก่อนที่พัทรศยาบอกว่าจากที่รู้จักกันมายาวนานเรื่องนี้แจ็คตลกมากเรียกว่าเป็นผลงาน MVP ตอนแรกผมก็กลัวนะนักแสดงมันมีช่วงที่ถ้าเล่นหนังละครเยอะมันจะชินชินเฉยเฉยพอมาอันนี้ก็มีคาดหวังมากนะนักแสดงหลายคนผมว่าเวลาที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆใหม่ๆมันจะมีความลุ้นว่าให้มันรอดตื่นเต้นกว่างานอื่นนิดนึงพอเราขึ้นชื่อเป็นตัวพ่อความหามีความกดดันมากน้อยแค่ไหนไม่นะผมเป็นธรรมชาติบางทีผมก็เครียดหัวเราะ พี่ๆเขาก็หาเป็นธรรมชาติหมดเรื่องนี้ผมลงทุนมากไม่เคยรู้สึกอยากสู้เพื่ออะไรขนาดนี้กลัวไม่หางาเพราะแต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองมีสถานการณ์หรือความรู้สึกไหนในเรื่องที่ตื่นเต้นและลุ้นที่สุดไหมสำหรับผมมันมีหลายเหตุการณ์ไปหมด ซึ่งเราจะกลัวหมดเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรสายตาท่าทางมันออกไปหมดจริงๆเหมือนถ้าเขาให้เราโชว์ให้ใครสักคนดูเพื่อเอาชีวิตรอดเราก็ใส่เต็มซึ่งณนะวันนั้นถามว่าคาดหวังไหมผมก็คาดหวังนะ เพราะเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับพรามวีดีโอด้วยและเป็นซีรีส์ออริจินอลไทยเรื่องแรกของเขาด้วยที่ผ่านมาพวกเรามีเรื่องเครียดในหลายๆปีหลายๆอย่างเชื่อว่าถ้ามาดูซีรีส์นี้รอยยิ้มและความฮาเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้ฮอตสุดๆทั้งผลงานรายการ y YouTube โซเชียลและเรื่องราวชีวิตรวมทั้งความรักกับสาวใบหม่อนกิติยาคนนี้ดีครับ ด้วยความที่ผมเป็นลูกคนเดียวเลยที่เหงาและเขาดีครับมีใบหมอนเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นอย่างไรบ้างเขาชอบด่าเราทำให้ผมเป็นผู้ใหญ่ คือผมเป็นคนชอบมาสายผมชอบมองว่าการมารอนานมันเฉาเราไม่ได้เรื่องมากกับงานนะเราไม่ได้เลดอะไรแต่ไม่อยากมารอนานเขาจะบอกว่าไม่ได้นะและต้องอ่านบทมาด้วยผมไม่เคยอ่านบทก็ต้องอ่านเขาก็ด่าผมด้วยเขาบอกให้เราเป็นคนตรงต่อเวลาอยากให้เราดูเป็นผู้ใหญ่ด่าหรือหวานมากกว่ากันด่าครับจริงๆจังๆเขาด่าแล้วเราฟังครับ ไม่เถียงด้วยและเขาเป็นคนแรกที่ทำให้ผมหยุดเที่ยวแม้ว่าเขาจะด่าแต่ผมรู้ว่าเขาหวังดีเลยโอเคเวลาคนจับตาอยากรู้เรื่องความรักของเราเยอะๆทำให้เราเกรงไหมไม่นะผมก็เป็นของผมนี่ละ่ะเรื่องความรักมันก็เป็นเรื่องที่โอเคนะถ้าเรามีความสุขก,ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าสร้างกระแสรหรือหรือเปล่าด้วยผมว่าเป็นเรื่องปกติที่ใครจะมอง ผมไม่ได้สนใจเลยครับและเขาก็ไม่ผิดที่จะมองแบบไหนและจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงการมีความรักนะวันนี้มันเติมอะไรเราเขาก็ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้เงินให้ประหยัดผมชอบซื้อของเล่นเขาก็บอกว่าทำทีละอย่างสิดูเหมือนเป็นแม่เราอีกคนเลยไหม ก็ประมาณนั้นได้ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าให้เราดูแลเรื่องความสะอาดหน่อยทำให้เราหยุดอะไรที่ไม่ดีหลายอย่างรักครั้งนี้มองยาวๆไหมทั้งหมดอยากให้ดีหมดนะแต่มันก็แล้วแต่มองการมีครอบครัว ไม่ได้มองเรื่องนั้นเลยครับเราเห็นรุ่นพ่อแม่เราแต่งงานกันมีลูกนานๆไปวันนึงอาจจะเลิกกันได้มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วแต่คนเลยสุดท้ายผมว่ามันอยู่ที่ความสะดวกใจและสบายใจของแต่ละคนผมมองที่ปัจจุบันความรักณนะตอนนี้คือดีดีครับ